สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการห้องข่าวธุรกิจนะครับทางNation TVช่อง22ครับวันนี้มาเริ่มข่าวแรกนะครับด้วยความคืบหน้าโครงการ EEC เมื่อวานนี้เขามีการประชุมบอร์ดกันนายกรัฐมนตรีนั่งเป็นประธานนะครับแล้วออกมาเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีนักลงทุนสนใจจะเข้ามาลงทุนในพื้นที่ EEC จำนวนมากแล้วแล้วก็เตรียมเร่งผลักดันให้โครงการนี้เป็นโครงการนำร่องก่อนที่จะขยายไปยังพื้นที่อื่นครับนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับบอกว่าโครงการ EECขณะนี้มีผู้เข้าร่วมลงทุนจำนวนมากซึ่งระยะแรกเป็นไปตามแผนระยะ5ปีปีหน้ามีการเสนอโครงการมาแล้วกว่า100รายครับเป็นเครื่องยืนยันว่าโครงการนี้มีข้อมูลที่ไม่บิดเบือนมีผู้สนใจลงทุนจริงๆโดยการจ้างงานในระยะแรกจะต้องเกิดการจ้างงานทั้งคนไทยและต่างชาติซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในสาขาที่เราขาดแคลนนะครับรัฐบาลกำลังเร่งพัฒนาความพร้อมด้านต่างๆเพื่อรองรับการลงทุนทั้งจากในและต่างประเทศที่จะเข้ามาในพื้นที่ซึ่งโครงการนี้ครับไม่เพียงจะสร้างประโยชน์ให้กับ3จังหวัดคือชลบุรีฉะเชิงเทราและระยองเท่านั้นแต่ว่าจะสร้างประโยชน์โดยส่วนรวมและนอกจาก10อุตสาหกรรมเป้าหมายที่ส่งเสริมแล้วนะครับก็อยากจะขอให้พิจารณาเพิ่มเติมในส่วนของการลงทุนอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและการส่งเสริมการลงทุนโดยขอให้ดูถึงความเชื่อมโยงกับวัตถุดิบหรือสินค้าที่ไทยมีครับสิ่งสำคัญอันนึงก็คือเราต้องสร้างความรู้ให้คนในประเทศทราบด้วยว่าสิ่งที่ทำวันนี้มันเพื่อใครเพื่อประเทศส่วนหนึ่งนะเพื่อจะพัฒนาประเทศเราไปสู่การประเทศที่มีรายได้สูงนะเมื่อมีรายได้สูงแล้วประชาชนก็เป็นผู้ได้รับประโยชน์ทั้งสิ้นผมเคยกล่าวเรียนไปแล้วว่ารัฐบาลได้แต่เพียงภาษีนะแต่ประเภทต่างๆแล้วกำไรจากการลงทุนของรัฐวิสาหกิจหรือการร่วมทุนต่างของเราก็มีแค่นั้นแต่เงินทั้งหมดกลับมาดูแลประชาชนทั้งหมดทั้ง70ล้านคนนะครับทุกภาคส่วนในส่วนของการเตรียมการในอีซีนั้นนอกจากเรื่องที่ดินเรื่องผังเมืองเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้วเรื่องการก็มีเรื่องการชักจูงผู้เข้ามาร่วมลงทุนซึ่งมีปริมาณมากพอสมควรในระยะที่1 นี้นะครับเรามีแผนในการพัฒนาทางนี้ภายใน5ปีแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นให้เร็วที่สุดคือภายในปี61นะมันต้องเกิดเป็นมากเป็นผลขึ้นมาพอสมควรในโครงการที่มีการเสนอให้ความสนใจมาก่อนที่ไปแล้วหลายร้อยรายนะครับ